โอเคเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างเอ่ยพริกเขียว70เม็ดแล้วก็มีขาสีแว่นกระเทียม2หัวรากผักชี4รากมีน้ำตาลทรายมีมะนาวน้ำปลาแล้วก็ใบโหระพา50ใบเริ่มจากโขลกรากผักชีกับกระเทียมก่อนก็ใส่กระเทียมThank you.
ก็ปรุงรสด้วยเพิ่มน้ำมะนาวก็คือได้แต่ชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วก็เพิ่มน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว